และนี่คือสรุปเกมสั้นสยองนะครับมาพบกับเกม A Man from the Window นะครับหรือว่าหลบชายสุดหลอนนอกหน้าต่างจะเล่าถึงเหตุการณ์ของคุณแม่กระต่ายที่ซื้อโดนัทกลับมาให้ลูกกินตอนกลางคืนนะครับพอคุณแม่เข้ามาปุ๊บก็ได้นั่งโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็เริ่มง่วงนอนก็ได้ยินเสียงเปิดประตูของลูกที่บอกว่ามีเหมือนกับชายที่อยู่นอกหน้าต่างนะครับกำลังจะเข้ามาจัดการลูกนั่นเอง ซึ่งลูกก็มีความตกใจมากครับแล้วก็มีการกระวนกระวายเกิดขึ้นทําให้คุณแม่ก็เริ่มสับสนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นนะครับคุณแม่ก็ตายเลยสอบถามว่าแล้วลูกไปเจอเรื่องพวกนี้มาจากไหนนะครับ คุณลูกก็ได้หยิบหนังสือขึ้นมาให้แม่อ่านนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า a m a n from the Wind o w ซึ่งคุณแม่ก็ได้เปิดอ่านนะครับแล้วก็ได้พบว่าหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงชายจากนอกหน้าต่างที่จะมาอย่างเงียบๆและคอยติดตามคนที่อยู่ในห้องนะครับมาเป็นเพื่อนของเขานั่นเองพร้อมกับบอกว่าเขาจะมีดวงตาที่เหลือกจมูกที่โดง่งทําให้ชอบทักทายด้วยรอยยิ้มสุดสยองนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ยินเสียงแถบๆหรือว่าเสียงเคาะหน้าต่างจากตัวของชายปริศนาคนนี้นั่นเอง ซึ่งก็แปลว่าถ้าเราเจอเสียงหน้าต่างที่ถูกเคาะนะครับให้เรานั้นรีบหาที่ซ่อนจนกว่าจะครบ5นาทีนะครับแล้วชายคนนี้จะออกไปจากห้องนรืนเองซึ่งชายคนนี้จะมีพฤติกรรมที่แปลกมากๆก็คือว่าเขาจะหิวโหยอยู่ตลอดเวลาและเขาจะชอบตรวจตามตู้ตามเตียงซึ่งคุณแม่พออ่านหนังสือเสร็จนะครับก็กลายเป็นว่าคุณแม่บอกว่ามันเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้น ลูกไม่ต้องไปกลัวไปหรอกนะครับแต่คุณลูกก็ยังยืนยันว่าเขาจะมาตามล่าเราจริงๆนะครับจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างดังแทบแทบทเหมือนกับในนิยายที่เขาได้อ่านไปนั่นเองนะครับทำให้คุณแม่ก็เริ่มมีลางสังหรณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยเริ่มไปหาที่ซ่อน และเกมนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับที่เรารับบทเป็นคุณแม่ที่ต้องใช้เวลา5นาทีในการซ่อนชายปริศนาคนนี้ที่มองทอดมาจากหน้าต่างนะครับซึ่งชายคนนี้จะดักรออยู่ที่หน้าประตูน,นะครับโดยมันจะค่อยคคลานเข้ามาในทุกๆนาทีนั่นเองซึ่งร่างกายของเขาจะมีการบิดเบี้ยวนะครับดบูไปถึงหน้าตาของเขานั้นก็จะมีตาที่ทะลักออกมาแล้วก็จะจ้องมองไปที่ ผ่านรูหน้าประตูนี่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยซึ่งทําให้ลูกแล้วก็คุณแม่จะต้องหาทางซ่อนแล้วก็รอดจากเหตุการณ์นี้ให้ได้นะครับโดยจะมีฉากจบด้วยกันอยู่3แบบครับซึ่งฉากจบแรกนั้นเนี่ยก็คือโดยในฉากจบแรกนะครับผมจะให้คุณแม่เนี่ยพาลูกไปหลบที่อ่างอาบน้านะครับเสร็จแล้วตัวเราก็จะไปหลบอยู่ใต้โต๊ะนะครับโดยเราจะเปิดโดนัทให้เขากินนะครับและนอกจากนั้นเราจะ เอาโซฟาไปกั้นประตูวไว้เพื่อถ่วงเวลาเขานั่นเองซึ่งพอเราถ่วงเวลาเขาได้สักพักหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาก็จะเข้ามาในห้องตอนตีสองพอดีครับแล้วเวลาก็จะเริ่มต้นขึ้นเขาเริ่มพังประตูในการดึงโซฟาออกมานะครับใช้เวลาประมาณ3 0มวินาทีเสร็จแล้วเขาก็ตรวจสอบห้องโดยการกินโดนัทก่อนนะครับหลังจากที่กินโดนัทปุ๊บเขาก็เดินไปตรวจที่ห้องนอนนะครับ แล้วก็ตรวจที่ห้องน้ําต่อหลังจากนั้นเขาก็ไม่พบอะไรที่อยู่ใต้ซิงน้ํานะครับเสร็จแล้วเขาเดินไปสํารวจห้องห้องนอนต่อเขาไปสํารวจใต้เตียงนะครับก็ไม่เจออะไรแต่พอเขามาแต่พอเข,เขาเข้ามาในห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งเขาได้พบลูกของเรานะครับทาให้ลูกของเราถูกจับตัวไปนั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นฉากจบที่มีตํารวจมาตามสืบคดีต่อว่าลูกของเราถูกจับตัวไปไหนนะครับแล้วก็ชายคนนี้ก็ยังคงลอยนวลอยู่นั่นเอง ่วนฉากจบที่2นะครับคือคุณแม่ถูกจับได้นะครับเหตุการณ์ก็จะคล้ายๆเดิมครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณลูกนะครับจะไม่ได้ถูกจับตัวไปนะครับแต่คุณแม่จะถูกจับตัวไปแทนนะครับแต่คุณแม่ถูกจับตัวไปแล้วก็หายตัวไปเลยครับแล้วคุณลูกนั้นก็ไม่ได้แจ้งความนะครับแล้วก็กำลังสงสัยว่าคุณแม่หายไปไหนนั่นเอง แล้วก็ฉากจบแบบที mm ่ทั้งสองคนรอดนะครับก็คือว่าคุณแม่นั้เนี่ยจะหยิบคุณแจมาล็อกประตูหน้าเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเอาเก้อี้มากั้นประตูแล้วก็ปิดเอาไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเปิดโดนัทเพื chanting, ่อรล่อให้ชายคนนั้นกินนะครับแล้วก็ทําการปิดประตูล็อกทั้ง2ประตูเลยทั้งประตูห้องนอนแล้วก็ประตูห้องน้ำครับโดยให้ลูกเนี่ยไปหลบอยู่ที่ใต้โต๊ะนะครับเพื่อไม่ให้เขาเห็นว่าลูกอยู่ที่นั่นเอง เพราะว่าเรามีการเปิดนกนัดล่อไว้แล้วนะครับคุณแม่ก็จะเข้าไปหลบที่อ่างอาบน้ําแล้วก็ล็อกประตูไวนะครับโดยหลังจากนั้นชายของเราก็จะเข้ามาในช่วงเวลาตีสองครับเขาพยายามพังประตูแล้วก็ทําการทําลายประตูที่มีเก้าอี้กั้นเอาไว้นะครับใช้เวลาประมาณ1นึ่งทีครับ เสร็จแล้วเขาก็นั่งกินโดนดัทต,ต่อนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็เดินไปตรวจสอบที่ห้องนอนนะครับก็ไม่เจออะไรครับแล้วเขาต้องเสียเวลาในการพังประตูทั้ง2ประตูทั้งห้องน้ําและห้องนอนอีกนะฮะเสร็จแ,แล้วเขาก็ลงไปดูที่ทางใต้ตู้ซิงน้ำนะครับก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วเขาก็ไปดูทางใต้เตียงก็ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายเขาเดินไปดูที่ลิ้นชักตรงไมโครเวฟนะครับก็ไม่เจออะไรนะครับสุดท้ายแล้วเวลาก็ถึง ประมาณตีส5นาทีพอดีครับทำให้เหตุการณ์นี้ลูกและก็คุณแม่ก็รอดจากเหตุการณ์นี้ไปนะครับโดยชายพิศณาคนนี้ก็รีบออกจากห้องทันทีึ่งนั้ก็จะเป็นฉากโจพทีตั้งคู่รอดนะครับโดยคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อโดนัทให้แต่ว่าให้ลูกเนี่ยห้ามอ่านหนังสือ A man f r r m a window dead c a r นะครับแล้วก็บอกว่าคำสาบนี้น่าจะหายไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อ่านหนังสืออันนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นการสรุปเกมสั้นสยองนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเหตุการณ์จบประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมที่เพื่อนๆขอกันมานะครับผมก็ได้ลองทถา้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยกันนะครับผมไว้พบกันในวีดีโอตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ